หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการระดับเมเจอร์ได้สำเร็จในการแข่งขันกอล์ฟลิโก้วีเมนบริติชโอเพ่น2016ที่ประเทศอังกฤษโปรเมเอลียาจุฑานุการได้เดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกองทัพสื่อมวลชนและองค์กรต่างๆที่เป็นสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนการกลับไทยครั้งนี้โปรเมเดินทางกลับมาคนเดียวโดยไม่มีคุณแม่ณฤมลและโปรโมโมริยาจุฑานุการพี่สาวร่วมทริปมาด้วยแต่นักกอล์ฟสาววัย20ปียังคงมีสีหน้าสดใสโดยระบุว่าเธอตั้งใจกลับมาพักและฝึกซ้อมที่ไทยอีกประมาณสัปดาห์ก่อนออกเดินทางไปล่าเหรียญรางวัลต่อในกีฬาโอลิมปิกที่บราซิลโดยตั้งเป้าจะพยายามคว้าเหรียญทองกลับเมืองไทยให้ได้จริงก็กลับมาพักประมาณอาทิตย์นึงนะคะแล้วก็มากลับมาตั้งใจซ้อมเพื่อไปโอลิมปิกค่ะก็ตั้งเป้านะคะก็อยากทำเหรียญให้เมืองไทยให้ได้ค่ะก็อยากได้เหรียญค่ะจริงๆมีว่าความหวังนักกีฬาทุกคนที่ไปก็คงอยากได้เหรียญทองแหละเมย์ก็เป็นคนนึงที่อยากได้เหรียญทองค่ะแล้วก็อยากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะโอลิมปิกริโอ2016นับเป็นครั้งแรกในรอบ112ปีที่มีการบรรจุกีฬากอล์ฟกลับมาชิงชัยเหรียญรางวัลกันอีกครั้งโดยนักกอล์ฟไทยที่ได้โควต้าไปโอลิมปิกปีนี้มีทั้งหมด4คนประกอบด้วยชาย2คนคือโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐและโปรช้างธงชัยใจดีส่วนนักกอล์ฟหญิงอีก2คนนอกจากโปรเมแล้วยังมีโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนักกอล์ฟรุ่นพี่และเป็นไอดอลของโปรเมติดทับไปด้วยโดยประเภทชายจะเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่11ถึง14สิงหาคมส่วนประเภทหญิงจะแข่งหลังจากนั้นระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพนักกีฬาไทยก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะมาถึงในอีกไม่ถึง4วันข้างหน้าล่าสุดมีรายงานว่าน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวมือหนึ่งของไทยกลับมามีชื่อติดโผได้เป็นตัวแทนถือธงไตรลงนำทัพนักกีฬาไทยลงสนามในพิธีเปิดการแข่งขันอีกครั้งหลังสหพันธ์แบดมินตันโลกประกาศให้รัชนกไม่มีความผิดกรณีตรวจพบสารกระตุ้นในร่างกายทำให้สามารถเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกได้ตามปกตินักแบดสาววัย21ปีมืออันดับ4ของโลกเปิดใจหลังทราบข่าวนี้ระบุว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่จะได้ถือธงชาติไทยในพิธีเปิดการแข่งขันและมั่นใจว่าการทำหน้าที่นี้จะไม่กระทบต่อตารางการฝึกซ้อมและแข่งขันเนื่องจากโปรแกรมลงสนามแมตช์แรกของเธอจะมีขึ้นในวันที่11สิงหาคมหรือ6วันหลังพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่5สิงหาคมนี้ปิดท้ายที่ศึกมวยโลกรุ่นมินิมัมเวทน้ำหนัก105ปอนด์สภามวยโลกหรือ WBC ไฟท์บังคับระหว่างวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมเจ้าของตำแหน่งชาวไทยกับซาอูฮัวเลสรองแชมป์โลกอันดับ1จากเม็กซิโกที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีเกมการชกเป็นไปอย่างดูเดือดตั้งแต่ยกแรกวันเฮงอาศัยความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าค่อยๆบดขยี้แต่ฮัวเลสอาศัยความปราดเปรียวดักต่อยได้อย่างคู่ขี้สูสีจนกระทั่งครบ12ยกกรรมการรวมคะแนนก่อนชูมือให้วันเฮงเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันท์115ต่อ113 116ต่อ112และ116ต่อ113วันเฮงป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้เป็นครั้งที่5และเพิ่มสถิติชนะรวดเป็น43ไฟท์